ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่20มกราคม2565เวลาประมาณ 11:30 นลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนักกิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้รายงานผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่20นั้นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้เข้าตรวจค้นออฟฟิศของกลุ่มและได้จับกลุ่มนายพลหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มตามหมายจับในข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีทนายความติดตามไปด้วยในช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนยื่นขอฝากขังต่อศาลอาญาเหตุยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จก่อนศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 35,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์พร้อมกันนี้ศาลได้กำหนดวันนัดให้มารายงานตัวต่อไปในวันที่9มีนาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจดันได้นำกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่บริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีโดยมีการแสดงหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรีลงวันที่19มกราคม2565เพื่อติดตามหานายพลซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกศาลออกหมายจับก่อนจะพบตัวที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงหมายจับบันทึกจับกุมของตำรวจการจับกุมเกิดขึ้นในเวลาประมาณ10 นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยนะครับภายใต้การอำนวยการของทางด้านพลตำรวจตรีสารุติแขวงโสภาผู้บังคับการปอทเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมนายพลผู้ต้องหาวัย28ปีตามหมายจับศาลอาญาเลขที่1937/2564ลงวันที่16พฤศจิกายน2564ในข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ก่อนนำตัวไปบันทึกการจับกุมที่บก.ปอท.พฤติการแห่งคดีเนี่ยระบุบอกว่า28สิงหาคม2564ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนายนครินทร์อินแย้มผู้กล่าวหาเนี่ยได้ทำการตรวจสอบบัญชีเฟซบุ๊กกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยพบว่าเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความในลักษณะชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมชุมนุมในม็อบ18กรกฎาคมในวันที่18กรกฎาคม64และชุมนุมม็อบ7สิงหาคมมึงเจอกูแน่ในวันที่7สิงหาคม2564จากการโพสต์เชิญชวนของเพจดังกล่าวมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบเรียบร้อยแล้วก็ละเมิดกฎหมายของแผ่นดินหลายฉบับพร้อมทั้งระบุพฤติการเนื้อหาการปราศัยตามวันและเวลาเกิดเหตุมีเนื้อหาปลุกเร้าผู้ชุมนุมโดยเป็นการวิจารณ์การบริหารราชการของรัฐบาลตลอดจนยุยงให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมก่อความไม่สงบเรียบร้อยและในระหว่างการชุมนุมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังเข้ายุติการชุมนุมและมีการใช้กำลังต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางด้านนายพลนั้นก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การเพิ่มเติม4ประเด็นและจะเป็นการทำหนังสือเพิ่มเติมอีกครั้งภายใน30วันจากการบันทึกการจับกุมเนี่ยนะครับในข้อหามาตรา116ไม่มีพฤติการแห่งคดีหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนไม่เคยออกหมายเรียกผู้ต้องหามาก่อนที่จะมีหมายจับซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่อยู่เนี่ยเป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีการออกหมายจับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อกล่าวอ้างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3นั้นก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่คิดและจินตนาการเกินไปกว่าความมุ่งหมายที่ปรากฏข้อความที่ใช้กล่าวหาผู้ต้องหานะครับการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องฝ่ายที่ผู้มีอำนาจรัฐนั้นเนี่ยจะใช้ปิดปากนี่คือสิ่งที่ทางด้านนายพลนั้นเนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้นะครับต่อมาเนี่ยศาลอาญาก็มีคำสั่งอนุญาตให้ไปฝากขัง12วันแต่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับด้วยหลักประกันเป็นเงินสด 35,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์พร้อมนี้ศาลก็นัดวันให้มารายงานตัวในวันที่9มีนาคม2565นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการบุกเข้าจับกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ให้ประกันตัวไปนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการแล้วก็นัดในการที่จะไต่สวนเรื่องราวต่างๆอีกครั้งหนึ่งในวันที่9มีนาคม2565ครับ